ได้แต่คิดถึงเปิด7คนดังจากไปตลอดกาลในไตรมาสแรกปี65เพียงไตรมาสแรกของปีวงการบันเทิงไทยก็สูญเสียนักร้องและนักแสดงที่มีคุณภาพไปถึง7คนด้วยกันและเป็นการสูญเสียที่ใครหลายๆคนยังคงโศกเศร้ามาจนถึงตอนนี้แต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ1สอนเพชรสอนสุพรรณนับเป็นข่าวเศร้าตั้งแต่ต้นปีที่วงการเพลงลูกทุ่งไทยต้องสูญเสียปูชนียบุคคลอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉายาหนุ่มนาเสียงเดชที่จากไปอย่างสงบในวัย73ปีเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8มกราคมที่ผ่านมาหลังป่วยเป็นโรคช่องท้องมานานท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับทั่วประเทศด้วยเช่นกันอันดับ2ไวยพจน์เพชรสุพรรณอีกหนึ่งคนที่วงการเพลงลูกทุ่งไทยต้องโศกเศร้าอย่างต่อเนื่องเมื่อศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานอย่างไวยพจน์เพชรสุพรรณผู้ที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์จนได้รับฉายาเป็นราชาเพลงแลได้ล่วงลับไปอย่างสงบในวัย79ปีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่12มกราคมที่ผ่านมาซึ่งการสูญเสียดังกล่าวสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวตลอดจนคนดังในวงการเพลงรวมไปถึงแฟนๆทั่วประเทศและนับว่าเป็นการสูญเสียคุณพลเพลงลูกทุ่งจังหวัดสุพรรณบุรีไปถึง2คนติดต่อกันอันดับ3ไมเคิลภูพาร์ทเป็นการสูญเสียที่สร้างความตกใจให้กับแฟนละครยุค90ไม่น้อยสำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของอดีตพระเอกลูกครึ่งมากฝีมือไมเคิลภูพาร์ทในวัย52ปีที่ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองภายในบ้านพักกลางกรุงเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพเนื่องจากไมเคิลมีโรคประจำตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงและป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานถึง2ปีเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าใจอีก1ครั้งสำหรับวงการมาถึงไทยเลยล่ะค่ะอันดับ4อาต้อยเศรษฐาเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์วงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียบุคลากรอันทรงคุณค่าไปอีกหนึ่งรายนั่นก็คือศิลปินแห่งชาติมากฝีมืออย่างอาต้อยเศรษฐาศิระชายาที่จากไปอย่างสงบหลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งปอดระยะที่4มาเนิ่นนานในวัย77ปีท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนคลับทั่วประเทศรวมทั้งมีศิลปินมากมายต่างเข้ามาเขียนข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากอันดับ5แตงโมนิดายังคงเป็นข่าวเศร้าและตั้งทำใจกันไม่ได้จากการสูญเสียครั้งใหญ่และยังไม่ทันได้เตรียมใจของนางเอกสาวชื่อดังแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาในวัย37ปีที่เกิดเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเวลา 4:40 น.ของวันที่24กุมภาพันธ์โดยการจากไปของแตงโมนิดาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับใครหลายๆคนรวมไปถึงข้อสงสัยของสาเหตุการเสียชีวิตที่ยังคงเป็นปริศนาให้สอบสวนกันมาจนถึงตอนนี้อันดับ6สรพงษ์ชาตรีเข้าสู่ต้นเดือนมีนาคมวงการบันเทิงก็เกิดข่าวเศร้าครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่ออดีตพระเอกระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงอย่างสรพงษ์ชาตรีได้ล่วงลับไปในวัย73ปีด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่10มีนาคมณโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยมีเหล่าคนในวงการบันเทิงร่วมเดินทางไปไว้อาลัยถึงอดีตพระเอกมากฝีมือรายนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอันดับ7บีมประภังกรกลายเป็นข่าวเศร้าที่ไม่ทันตั้งตัวของวงการบันเทิงไทยจากกรณีการจากไปอย่างกระทันหันของบีมประภังกรพระเอกซีรีส์ดังเรื่องเคว้งที่นอนหลับลึกครอบครัวปลุกไม่ตื่นจึงต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลเมื่อช่วงเย็นของวันที่23มีนาคมและพบว่าได้จากไปแล้วในวัย25ปีเท่านั้นด้วยผลชันสูตรจากนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าสาเหตุการจากไปเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวทำการเพื่อนๆและแฟนๆที่ไว้อาลัยอย่างมากมาย